แล้วก็นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ก็ขอบคุณลุงป้อมคุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยเปิดเผยนะฮะว่านายกรัฐมนตรีขอบคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยในช่วงกว่า1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณข้าราชการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนะฮะแล้วก็วันนี้ล่าสุดเมื่อประมาณสัก15นาฬิกาที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเดินทางไปที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดหลังเสร็จการประชุมครม.ที่ทำเนียบเข้าไปเยี่ยมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะที่ลาการประชุมระบุว่ามีอาการป่วยไข้หวัดนะพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงษ์ใช้เวลาเยี่ยมไข้ประมาณสัก 20-30 นาทีก็เดินทางกลับออกมานะเป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดธรรมดานะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยคือพลเอกประวิตรเนี่ยยังฟิตนะพรุ่งนี้ยังลงพื้นที่ต่อแต่ป่วยนะลุยงานต่อใช้ใจบันดาลแรงไปปทุมธานีค่ะนะไปปทุมธานีเพราะว่าจะเห็นได้ว่าการทำงานของพลเอกประวิตรนะคือทำงานเนี่ยมีแผนไปที่ลุ่มเจ้าพยาไล่มาเลยนะไล่ลงมาจนถึงประตูบางโฉมศรีจุดแตกหักปี54นะไล่เก็บเนี้ยบให้หมดเพราะต้องมีการบริหารจัดการน้ำจะเข้าทุ่งแล้วทีนี้นะเพราะว่าน้ำเหนือจะลงมาแล้วไม่งั้นเนี่ยไหลทะลักเจ้าพยาลงมาเนี่ยหนักแน่ก็ต้องไล่ดูแล้วไล่ลงมาใกล้กทม.แล้วทีนี้พรุ่งนี้ไปดูที่ปทุมธานีไปที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ธัญบุรีแล้วก็ประตูกึ่งปากถาวรปากคลองรังสิตนะอันนี้เป็นกำหนดการพรุ่งนี้ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะป่วยนะป่วยแต่ยังสู้ใจบันดาลแรงไงใจบันดาลแรงแต่ไม่ได้เป็นนายกแล้วนี่เป็นรองนายกแล้วแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์นะกรณีพลเอกประวิตรลาการประชุมนะยืนยันว่าท่านไม่สบายได้ต่อสายคุยกันแล้วนะอันนี้คือก่อนจะไปเยี่ยมนะฮะค่ะแม่น้ำแนวนะคะค่ะท่านนายกขาพลเอกประวิตรได้แจ้งลาประชุมว่าท่านเป็นอะไรบ้างคะท่านไม่สบายใช่ไหมคะต่อสายหาลุงป้อมไม่ได้สอบถามอาการป่วยของลุงป้อมไหมคะค่ะท่านแบบหลังไหนท่านนายกสัมพันธ์กับท่านประวิตรไม่ได้มีการงอนกันใช่ไหมคะท่านนายกค่ะขอความชัดเจนในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหน่อยค่ะเห็นว่าท่านจุรินทร์ปรับคณะรัฐมนตรียังคะท่านจุรินทร์เขาจะขอปรับในส่วนของท่านนิพนธ์บุญญามณีค่ะท่านนายกหันมาพูดหน่อยดีคะค่ะโอ้โหดูมุมนี้นะฮะทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะนักข่าวพยายามจะถามเรื่องการปรับครม.คุยกันแล้วหรือยังนายกยอมรับว่าคุยกันบ้างกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะยอมรับนะแสดงว่ามีการพูดคุยแล้วคุณจุลินแจ้งหรือยังว่าจะปรับยังไงนายกตอบว่าเดี๋ยวเขาก็คุยกันถ้าแบบนี้ความหมายก็คือในประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงกันเห็นไหมรวมถึงผู้เกี่ยวข้องถ้าแบบนี้ค่ะความชัดเจนล่ะนะท่านนายกบอกว่ายังไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจ้ะแต่ยอมรับว่าคุยใช่ไหมฮะบรรยากาศวันนี้ก็ดีเหมือนเดิมการประชุมครม.นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่นายกเนี่ยเดินไปตอบคำถามไปค่ะส่วนพลเอกประวิตรที่มีการปล่อยข่าวกันว่าโอ้มีรอยร้าวนะไม่ยอมเข้าประชุมวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นนี่บอกว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องรอยร้าวพลเอกประวิตรลงพื้นที่เยอะมากลงพื้นที่ตามงานยิ่งกว่าสสเยอะเลยโดยเฉพาะช่วงที่นายกไม่อยู่พลเอกประวิตรลงไปตลอดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กำลังใจท่านแล้วก็ท่านก็คงป่วยนั่นแหละนะแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องสสพลังประชารัฐเดินทางไปงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบค่ะซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยค่ะแล้วในงานวันนั้นเนี่ยคุณเนวินคุณอนุทินเองพูดเลยนะว่าตั้งเป้าสส120ค่ะนะต้องได้ร้อยขึ้นแล้วก็ขอยินดีต้อนรับคนที่มาเข้าพักแล้วและกำลังที่จะมาเป็นสมาชิกพักค่ะแล้วปรากฏว่ามีสสต่างพักไปวันนั้น28คนคือมีหลายพักอะค่ะวันนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยต้องไล่ถามฮะว่า
28คนน่ะจะไปภูมิใจไทยแน่แล้วใช่มั้ยนะวันนี้พลังประชารัฐคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะได้คุยกันบ้างหรือยังคุณสันติไม่ตอบเลยฮะรีบเดินขึ้นรถแต่สุดท้ายส่งยิ้มให้นักข่าวนะอันนี้หลังประชุมครม.นะส่วนนี้เป็นแฟ้มภาพนะคุณสุชาติชมกลิ่นผู้อำนวยการพรรคทีนี้นะพูดถึงประเด็นส.ส.ไปเนี่ยนะคือยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องการไปงานเลี้ยงการไปวันเกิดเป็นเรื่องปกติตนเองยังไปอวยพรวันเกิดในวันอยู่บำรุงเลยเพื่อไทยนี่คุณสุชาติบอกเป็นเพื่อนกันนักข่าวถามเจาะเลยทีนี้คุยกับนายกฤตแก้วอยู่ส.ส.เพชรบุรีนายสุชาติอุตสาหะส.ส.เพชรบุรีพลังประชารัฐจะย้ายไปภูมิใจไทยไหมนี่ส.ส.เขตด้วยนะค่ะเพชรบุรีด้วยนะไปฟังว่าคุณสุชาติตอบว่ายังไงฮะคือตรงส่วนนี้นะฮะเวลาเราคุยกันทุกคนก็ยืนยันอยู่พลังประชารัฐนะครับแต่ว่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตที่จะเร็วๆนี้ในต้นปีมีนา2566ที่จะครบวาระเนี่ยตรงส่วนนั้นนะครับถึงจะเห็นหมดว่าใครพร้อมที่จะเดินก้าวไปด้วยกันหรือใครที่มีแนวทางความคิดที่จะไปอีกแนวทางหนึ่งก็ตรงนั้นเป็นเอกสิทธิ์นะครับนะฮะผมว่ามุมมองแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมว่ากระแสพรรคที่ทุกคนคิดว่าไม่ดีนะครับผมว่าบางครั้งอาจจะคิดเองเองอุปโลกเองหรือติดตามจากทางสื่อที่เป็นช่องอีกช่องนึงที่เป็นช่องที่ตรงข้ามกับพรรคหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราติดตามการทำงานของพรรควลังชรัตติดตามของท่านหัวหน้าพรรคที่ทำงานทางการเมืองผมว่าพี่น้องประชาชนก็เห็นภาพสะท้อนกลับไปเยอะว่าพรรคได้ทำอะไรหลายๆอย่างอย่างผมเองเป็นรัฐมนตรีของโควต้าพรรคพลังชรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผมทำเข้าครม.สิ่งที่สำคัญทั้งนั้นสำหรับคน 20-30 ล้านคนพรบแรงงานนอกระบบอย่างเงี้ยมีใครทำบ้างไม่ใช่พรรคพลังชรัตไม่ใช่รัฐมนตรีในนามพรรคพลังชรัตหรอครับ20ล้านคนที่จะเข้าสู่ระบบพรบแรงงานนอกระบบมีกองทุนแรงงานนอกระบบอย่างเงี้ยพรบ3ขออย่างเงี้ยที่ให้กับพี่น้องประชาชน11ล้านคนได้สามารถเลือกได้เลือกบำเหน็จหรือบำนาญเลือกกู้ได้หรือได้คืนนี่คือสิ่งที่เราทำในนามพรรคในนามส.ส.พรรคพลังประชารัฐฉะนั้นวันนี้จะบอกว่าพรรคกระแสไม่ดีหรือไม่ได้ทำอะไรเลยผมว่ามันถ้าเขียนมาหรือให้ผมพูดกับพี่น้องสื่อมวลชนวันนึงยังพูดไม่หมดเลยครับว่าทำอะไรบ้างนะครับนะฮะก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนก็ผมว่าการเมืองมันเป็นช่วงนับถอยหลังก็เดี๋ยวก็พูดถึงว่าพลังประชารัฐก็มีผลงานแล้วการเมืองเนี่ยเวลาจะเข้าสู่การเลือกตั้งก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนเข้าแล้วก็มีคนออกนะแต่ไปถามส.ส.ที่เป็นข่าวเนี่ยเวลาพูดเขาก็บอกว่าไม่ได้ย้ายไปไหนตอนนี้แต่เอาเข้าจริงก็ต้องดูใกล้ๆเนี่ยคุณสุชาติก็ยอมรับนะว่ามีเข้ามีออกนะแล้วก็พูดถึงผลงานพลังประชารัฐจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เป็นนโยบายเป็นการดำเนินการของรัฐมนตรีพลังประชารัฐเหมือนกันนะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในบัญชีชื่อของพลังประชารัฐถ้าว่ากันแฟร์นะแล้วก็อีกหลายกระทรวงที่ดำเนินการแก้ปัญหาไปนะในขณะเดียวกันพรรคร่วมรัฐบาลก็มีประชาธิปัตย์ก็ประกันรายได้เห็นไหมภูมิใจไทยเรื่องของประกันบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มขึ้นอ๋อเพิ่มเยอะเลยแหละนะฮะนโยบายกัญชาค่ะนะแล้วก็แก้โควิดอย่างเงี้ยนะพูดแล้วทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นยืนยันว่าทุกพรรคมาเป็นรัฐบาลมีผลงานนะแล้วก็ทิปฝ่ายค้านคุณหมอชลน่านสีแก้วออกมากล่าวว่านี่ยินดีเลยนะให้พลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกสินะคุณสุชาติบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องหาหรือในพรรคนะส่วนใน3ชื่อจะส่งชื่อ3คนเลยหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของพรรคยืนยันว่าไม่มีรอยร้าวในการลาการประชุมนะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยมารยาทดีนะไม่ได้ตอบโต้ว่าเอ้ยเรื่องในพรรคใครก็พรรคมันนะในการตัดสินใจ แต่ในออนไลน์นี่บอกเลยนะ คุณหมอชลน่านเนี่ยทำไมไม่เพื่อไทยเสนอตัวเองอ่ะเป็นแคนดิเดตนายกบ้างเป็นถึงหัวหน้าพรรคถูกต้องทำไมไม่พูดอย่างนั้นบ้างในพรรคของตัวเองอาจจะไม่มีธรรมนูญแบบนั้นไงทีนี้มีการพูดถึงชื่อพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาจะเข้ามาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากผอ.พรรคฮะ
เขาก็มาช่วยในส่วนที่พักอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงในโซนอีสานนะแต่ในโซนอื่นเขาก็ไม่ได้ลงมายุ่งเพราะมันแล้วแต่ภาคใครภาคมันนะในส่วนนี้จะไม่ถึงแค่มีเดทหนึ่งในสามเรื่องครับเอาผมพูดไม่ได้เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นมติพรรคพูดไปมันเป็นเรื่องเสียมารยาทมากเพราะเราเป็นแค่คนเดียวนะครับไม่ได้นะครับเอายังครับยังไม่ได้คุยกันตามที่โฆษกส้มได้พูดนะครับคือที่นี่ฮะในฐานะผอ.พรรคก็สงวนไว้ก่อนค่ะนะ